เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคครับวันนี้พบกับผมประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการนะครับวันนี้มีสิ่งที่อยากจะมาย้ำเตือนกับคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับในประเด็นแรกนะก็เกี่ยวกับเรื่องของการยื่นคำทวงหนี้ของเจ้าหนี้ประกันภัยนะครับในรายของบริษัทสินมั่นคงที่จะต้องเตรียมตัวนะครับในการที่จะล็อกอินเข้าสู่ระบบออนไลน์ยื่นเอกสารและคำทวงหนี้กับกองทุนประกันวินาศภัยหรือกปว.ผมมาอัปเดตให้ฟังอย่างนี้ครับว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดระบบนะครับให้ลงทะเบียนนะครับและยื่นคำทวงหนี้นะครับ9กันยา67นะครับตั้งแต่เวลา8:30 นนะครับไปจนถึงวันที่7พฤศจิกายนปี2567นะครับไม่เกินเวลา16:30 นนะครับตรงนี้ครับที่ผมต้องบอกว่าเป็นคำว่าลงทะเบียนและยื่นคำทวงหนี้คือคุณผู้ฟังนะครับที่เป็นเจ้าหนี้สินมั่นคงเนี่ยนะครับมีเบิกมีเคลมมีสถานะเป็นเจ้าหนี้รอเบิกเงินจากบริษัทเนี่ยนะครับเดี๋ยวมายื่นรับเงินกับกปว.เนี่ยท่านจะต้องมีการลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะครับในระบบของกปว.นะครับในมือถือของท่านเนี่ยการยืนยันตัวตนก็ยืนยันได้ผ่านทางแอปไทย ID นะครับโหลดมาติดตั้งแล้วก็สแกนบัตรประชาชนของเราเข้าไปไว้ในแอปนี้แอปนี้เป็นแอปพลิเคชันของกรมการปกครองครับจะช่วยทำให้ท่านยืนยันตัวตนได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อลงทะเบียนในระบบคุ้มครองสิทธิ์ของกปว.เสร็จแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการยื่นคำทวงหนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของเอกสารและกรมธรรม์ต่างๆบางคนอาจจะเกิดคำถามว่าเอ๊ะสินมั่นคงเนี่ยฉันเคยยื่นคำทวงหนี้ไว้ที่กรมบังคับคดีแล้วตอนที่เขายื่นขอฟื้นฟูกิจการนะครับแล้วพอกปว.เปิดให้ยื่นเนี่ยยังจะต้องดำเนินการซ้ำอีกรอบหรือไม่ทางกปว.เขาก็ยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าจะต้องยื่นกับกปว.อีกรอบหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายคนละฉบับกันกับกรมบังคับคดีก็ส่วนหนึ่งกับกปว.ก็อีกทางหนึ่งนะครับคนละกฎหมายคนละหน่วยงานกันถามว่าทำไมไม่ดึงจากกรมบังคับคดีคือแนวคิดมันคิดง่ายนะครับเสนอได้ง่ายแต่เวลาทำจริงๆคุณผู้ฟังมันก็จะมีเรื่องของการป้องกัน security นะครับป้องกันข้อมูลรั่วไหลทางกรมบังคับคดีเขาก็กังวลถ้าเกิดมีหน่วยงานภายนอกหรือเอกชนมาขอข้อมูลตรงนี้มันก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะครับมันก็เลยทำให้การซิงค์ข้อมูลจากหน่วยงานมาสู่อีกหน่วยงานหนึ่งคือกปว.เนี่ยมันในทางเทคนิคในทางปฏิบัติเนี่ยมันทำได้ยากไม่เป็นไรพอเข้าใจได้นะครับยุ่งยากหน่อยเพิ่มขั้นตอนอีกนิดเดียวนะครับจะได้สิทธิ์แล้วก็รอรับเงินกันในวันของการยื่นนะครับก็60วันนะครับอย่างที่ผมได้แจ้งไปคือ9กันยา2567ไปจนถึง7พฤศจิกายน2567ลงทะเบียนก่อนได้สิทธิ์ก่อนแล้วก็ใครได้คิวก่อนก็ได้รับเงินก่อนนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถแล้วก็จังหวะในการลงทะเบียนด้วยนะครับว่าท่านจะได้คิวไหนนะครับก็ลองดูครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอัปเดตนะครับที่ผมอยากจะแจ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวทำไมถึงต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าจำเป็นต้องพูดครับเดี๋ยววันที่3กันยายนนะครับจะมีผู้แทนของกองทุนประกันวินาศภัยนะครับคือท่านผู้จัดการชนะพลมหาวงศ์เนี่ยมาออกรายการกับไทย PBS นะครับฉะนั้นท่านไหนที่รออยู่นะครับเอ๊ะจะต้องเตรียมตัวยังไงจะมีขั้นตอนยังไงใช้เอกสารอะไรบ้างเอกสารนี้ไม่มีจะลงทะเบียนสำเร็จหรือไม่มาถามกันได้ฝากไว้ได้ครับเดี๋ยวจะเอาไปถามผู้จัดการไว้ให้นะครับติดขัดปัญหาตรงไหนนะครับจะพยายามหาคำตอบให้ท่านนะครับท่านจะได้มีความพร้อมในการไปลงทะเบียนในวันที่9กันยาท่านผู้จัดการเนี่ยมาออกรายการที่ไทย PBS นะครับในรายการสถานีประชาชนวันที่3กันยานะครับเวลา14:05 นถึง15:00 นท่านไหนที่ต้องการฝากคำถามอะไรต่างๆก็ยินดีนะครับผมเอาไปถามให้ได้ถ้าเกิดไม่ได้ชมรายการในวันนั้นนะครับก็สามารถชมย้อนหลังได้นะครับหรือว่าติดตามผ่านทางรายการภูมิคุ้มกันนี่แหละผมก็เอามาอัปเดตนะครับเจาะลึกเหมือนกันละเอียดเหมือนกันไม่ต้องห่วงหรืออีกช่องทางนึงกปว.เขาก็จะมีแถลงเป็นทางการเรื่องนี้เหมือนกันนะครับในวันที่5กันยายนแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้รับแจ้งเวลาว่าเขาจะแถลงเมื่อไหร่จะสังเกตว่าเราออกอากาศวันที่3นะเขาจะแถลงวันที่5นะครับฉะนั้นถ้าท่านอยากรู้ก่อนอยาก Exclusive นะครับติดตามที่ไทย PBS เลยนะครับผมเรื่องถัดมาครับคุณผู้ฟังประเด็นนี้ผมเพิ่งได้รับแจ้ง
เรื่องร้องเรียนเข้ามาเขามาขอคำปรึกษาครับดูแล้วเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วน่าจะมีคนที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องนี้เนี่ยในหลายจังหวัดเป็นเรื่องของชายชาวจังหวัดมหาสารคามครับอยู่ที่อำเภอกุดรังเขาร้องเรียนและปรึกษาข้อกฎหมายหลังจากที่เขาเนี่ยไปสมัครสมาชิกซื้อสินค้ากับบริษัทซึ่งซื้อขายสินค้ากันในลักษณะผ่านตัวแทนเหมือนพวกขายตรงแล้วมีการชักชวนครับให้มีการจ่ายเงินซื้อสิทธิ์หรือซื้อสินค้าให้ได้ราคาครบจำนวนตามที่บริษัทกำหนดครับแลกกับการได้สิทธิ์สวัสดิการซึ่งเหมือนกับคล้ายกับประกันชีวิตหรือพวกชาปนกิจนะครับถ้าเสียชีวิตก็จะได้เงิน 200,000 บาทคราวนี้ญาติของผู้ร้องเนี่ยครับคือผู้ร้องเขาก็สมัครเองด้วยนะครับแล้วก็สมัครให้ญาติพี่น้องด้วยจ่ายเงินไปแล้วได้สิทธิ์มาแล้วแต่เมื่อเสียชีวิตกลับไม่ได้รับเงิน 200,000 บาทตามที่บริษัทเขาบอกหรือกล่าวอ้างไว้นะครับเดี๋ยวคุยรายละเอียดกับคุณโชกุลผู้ร้องเรียนจากอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามครับคุณโชกุลสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมคุณโชกุลครับทางบริษัทนี่คือเขามานำเสนอผลิตภัณฑ์และสวัสดิการกับเรานี่คือเขาบอกเขาเล่ายังไงบ้างครับครั้งแรกนะครับเริ่มมาขายสินค้ามาเสนอสินค้าให้ครับจะเป็นคลอโรฟิลนะครับเป็นพวกสินค้าพวกสารคลอโรฟิลอะไรที่มาชงดื่มตามน้ำแบบน้ำนะครับแบบผงนะครับครับหลังๆก็คือกินมาหลายปีครับตามครับชาวบ้านคือบริโภคมากินมาหลายปีก็อันนี้คือติดตัวสินค้าไม่ได้ดื่มไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับหลังๆผู้ชักชวนก็คือได้ให้ร่วมซื้อสินค้าแล้วแถมประกันถ้าเสียชีวิตแล้วจะได้เงินตามจำนวนนี้จำนวนนี้นะครับมีเฟส1เฟส2แบบนี้ครับคือปกติซื้ออาหารเสริมซื้อผลิตภัณฑ์ของเขามากินมาดื่มมาใช้อยู่แล้วก็โอเคก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ได้มีเรื่องผิดปกติอะไรแต่มันมีการเสนอเงื่อนไขใช่ไหมครับว่าให้เราซื้อมากขึ้นจ่ายมากขึ้นหรอหรือยังไงก็คือเวลามาปุ๊บก็จะบอกว่ามีตัวนี้มาให้นะสนใจไหมจะเป็นประกันซื้อสินค้าด้วยก็จะมีประกันให้ด้วยถ้าเสียชีวิตนะจะได้เงิน 200,000 อีกเฟสนึงจะได้ 50,000 หรือ 100,000 นึงครับลดหลั่นลงมาแต่ทีนี้ว่าเวลามาเก็บนะก็คือจะมาเก็บแบบบ่อยมากเลยครับส่วนเราก็ไม่ทราบว่ามีใบมรณบัตรมาให้ดูไหมทางเราก็ไม่ได้ขอดูเพราะว่าบางทีคือเสียชีวิตเยอะเกินไปบางทีเราก็เอะใจแต่ถ้าเป็นเหมือนชาวบ้านในหมู่บ้านเราก็จะรู้ว่าใครเสียใครอะไรอย่างเงี้ยครับโดยใจอันนี้คือมันทั่วประเทศอย่างของผมเนี่ยที่โคราชนี่คือก็เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านก็คือรู้กันอยู่แล้วว่าเอาย้ายบ้านนั้นเสียตาบ้านนี้เสียนะอะไรเงี้ยก็ช่วยทำบุญไปแต่นี่คือถูกต้องครับเราไม่รู้เลยว่าที่มาเก็บเรานี่คือใครบ้างใช่ไหมฮะไม่รู้เลยครับว่าเสียจริงไม่จริงอันนี้เราก็ไม่ได้กล่าวหาเขาแต่ว่าคือเราไม่ได้รู้ตรงนั้นแต่ไม่ว่าเวลามาเก็บแล้วก็คือจ่ายตรงตลอดไม่มีขาดตกบกพร่องแบบเวลามาปุ๊บเช้าปุ๊บแม่ก็จ่ายไปเงี้ยครับหลังจากนั้นคือเงื่อนไขของเขามันจะง่ายอย่างหนึ่งมันน่าสนใจอย่างหนึ่งคือในหมู่บ้านแต่ก่อนเคยมีคนเสียชีวิตแล้วได้จริงมันจึงเกิดแรงจูงใจนะครับในหมู่บ้านครับคนนั้นก็ทำคนนี้ก็ทำหลังจากนั้นห่างหายไปหลายเดือนนี่แหละที่ญาติของตัวเองก็เลยทำแล้วมาเสียเดือนที่แล้ววันที่28นะครับ28กรกฎาคมใช่ครับทีนี้ก็เลยไปยื่นเคลมเขาไปถ่ายรูปงานหมดเลยนะพี่ที่เปลือยน้อยไปถ่ายหมดเลยครับผู้ใหญ่ก็ไปถ่ายหมดเลยหลังจากนั้นก็ไปแค่บอกว่ารอประมาณ6เดือนนะถึงปีนึงผมบอกเฮ้ยมันไม่ใช่ละมันนานจังมันไม่ใช่แล้วว่าถ้ารอปีนึงถึง6เดือนน่ะเมื่อกี้คุณโชกุลพูดอยู่คำหนึ่งบอกว่าผู้ใหญ่ก็ไปถ่ายรูปในงานศพนี่หมายถึงว่าผู้ใหญ่เนี่ยเป็นตัวแทนของบริษัทนี้เหรอครับใช่ครับผมเป็นตัวแทนเป็นผู้ชักชวนครับเป็นผู้ชักชวนให้ทำอันนี้คือเอ่ยได้ตรงๆเลยว่าผู้ใหญ่เพราะว่าอันนี้คือของจริงคือจะเป็นคนชักชวนแต่ถ้าเราพูดไปหาคนอื่นเนี่ยเราจะผิดตรงที่ว่าเราไปเอ่ยชื่อคนอื่นแต่เนี้ยคือแกเป็นคนชักชวนจริงๆพี่ครับอันนี้เราไม่ปิดบังเลยแล้วคนในหมู่บ้านเราซื้อสินค้าและไอ้สมัครไอ้เจ้าสวัสดิการนี้กับเขาเยอะไหมครับโอ้เยอะครับตอนนี้พอทราบจากปากแม่กับที่บ้านแล้วก็หลายคนก็เริ่มตัดออกแล้วพี่เพราะบางคนลงทุนเสียไปหลายหมื่นเหมือนกันบางคนก็หลายพันหลักพันหลักหมื่นแน่ๆพี่ครับวิธีคิดอย่างหนึ่งสมมุติว่าพี่ได้สองแสนนี้มันไม่คุ้มแน่นอนตรงที่ว่าเราต้องจ่ายมากมากสมมุติว่าไม่ได้เสียชีวิตกระทันหันพี่ภายในเดือน2เดือนอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่คุ้มเพราะมีค่าดำเนินการอีกตั้ง 20,000 อ๋อจ่าย 200,000 หักค่าดำเนินการ 20,000 ใช่พี่แล้วในระยะที่ส่งตลอดด้วยไม่ได้ว่าส่งปีละครั้งนะพี่เนี่ยคุณโชกุลผมขอไล่เรียงนิดนึงคือเหมือนผมไปดูในเพจในเว็บไซต์ของบริษัทนี้นะครับเขาก็เป็นเหมือนบริษัทขายตรงเนาะที่ขายสินค้ามาเราเป็นสมาชิกก็ซื้อสินค้าเข้ามาใช้อะไรเงี้ยนะครับมันมีการ
ที่มาที่จะได้สิทธิ์นี้เนี่ยเขาเรียกว่ากองทุนสวัสดิการเนี่ยคือ1จ่ายเป็นเงินเลยสมัครนะครับสมัครสมาชิกแล้วก็ซื้อสินค้าให้ได้ตามวงเงินที่เขาบอกก็ถึงจะได้สิทธิ์ใช่ไหมครับใช่ไหมครับซื้อของเนี่ยบางรายการนี่คือหลักพันเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเนี่ยบางอันก็หลักพันหมดเลยซื้อของ 4,195 บาทถึงจะได้รับสิทธิ์คือได้สินค้าไปกินเนี่ย2ขวดนะครับได้โคโลฟิลไปกิน2ขวดแต่จะได้สิทธิ์รับเงินกองทุนสวัสดิการหากเสียชีวิตเนี่ยมูลค่า 200,000 ด้วยเออก็ดูน่าสนใจนะแล้วเงื่อนไขผมไปดูนะครับคุณผู้ฟัง1มีอายุ18ปีขึ้นไปแล้วเป็นสมาชิกซื้อสินค้ากับทางบริษัท2 อันนี้น่าตกใจหน่อยไม่ต้องตรวจสุขภาพเป็นโรคร้ายแรงก็สมัครได้เออเขาว่างั้นบางคนเป็นมะเร็งก็สมัครได้ว่างั้นเถอะเออนะครับสามก็คืออายุไม่เกิน75ปีนะครับพอได้สิทธิ์แล้วเนี่ยจะมีระยะเวลารอเนี่ย180วันบางอันก็บอก90วันนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจก็แล้วคงแล้วแต่เงื่อนไขแต่ละกองแต่ละเฟสที่เขาบอกแต่ประเด็นก็คือไม่ต้องตรวจไม่ต้องรอไอ้ตัวของใบสุขภาพนะครับมันก็เลยกลายเป็นคำถามว่าเอ๊ะเกิดใครเป็นมะเร็งเนี่ยไปทำประกันไม่ได้ก็มาสมัครเอาตรงนี้สินะครับคราวนี้พอสมัครไปแล้วนะคุณผู้ฟังก็จะมีระยะเวลารอคอย 90-180 วันแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยหรือเลยไปแล้วเนี่ยเรายังไม่เสียชีวิตเนี่ยมีสมาชิกคนอื่นเสียชีวิตคือเขาจะมาเก็บที่เราด้วยใช่ไหมครับคุณโชกุนครับใช่ครับศพเท่าไหร่ครับมันระบุไม่ได้อ่ะพี่ว่าเท่าไหร่เพื่อจะเป็นการบอกว่าเติมประกันไหมเวลาแกมาวันนี้เติมประกันไหมจนแม่ถามว่าตายเหลือเหรอเติมอะไรนักหนาใช่ไหมใช่ผมก็เลยอุ๊อะไรแม่หลังจากนั้นก็เลยเริ่มเอะใจสงสัยแล้วแต่ว่าครั้งแรกผมทำนะพี่แต่ผมทำแค่เดือน2เดือนแล้วผมยุติเลยผมไม่เอาผมรู้สึกว่าเป็นการเป็นเหมือนหลอกลวงอ่ะไอ้ที่เขาบอกได้ไม่ได้อันนี้ไม่รู้ไอ้ที่เขาบอกเติมประกันเนี่ยเขามาเก็บทีนึงน่ะเขาให้เติมสักเท่าไหร่หลักร้อยหลักพันหรือเท่าไหร่หลักพันครับหลักร้อยไม่มีแล้วเขาแจ้งไหมว่าหลักพันนี้สำหรับผู้เสียชีวิตกี่รายแล้วเป็นใครบ้างมีรายชื่อให้เราดูไหมใช่ครับมันจะเป็นเหมือนแบบว่าเออพี่ซื้อสินค้าตัวนี้ด้วยนะมันก็จะเป็นการเติมประกันเติมเข้าเรื่อยๆจะเติมก่อนก็ได้อย่างนี้ประมาณนี้หรือยังไม่เติมก็ได้มันก็เลยกลายเป็นงงว่าผมว่าเป็นการเก็บแบบไหนกันแน่ว่าทำไมไม่มีเลทเลยว่าคุณจะมาเก็บเดือนนั้นเดือนนี้อันนี้คุณเก็บถี่มากเกินไปอย่างเงี้ยครับคือก็เหมือนอย่างที่เสียชีวิตอ่ะเขาจะมีทุนประกันต่อปีแล้วคุณจ่ายแค่ครั้งเดียวอันนี้คือจบเลยนะครับครับอันนี้ของบริษัทนี่คือเดี๋ยวก็มาเก็บมันดูแปลกๆนะครับก็ดูแปลกๆมันน่าจะแปลกแต่แรกแต่มันมีแรงจูงใจตรงที่ว่ามันมีคนเสียชีวิตครั้งแรกย้อนหลังไป 3-4 เดือนนะครับแล้วมันได้จริงคนในหมู่บ้านก็เลยเกิดความสนใจจริงๆไอ้ความสนใจนะผมว่าบางทีตาสีตาสาเขาไม่รู้ก็เหมือนความโลภบังตาที่เอาเงินไปลงทุนในการเสียชีวิตของคนอื่นเพราะว่าอันนี้ก็มันเหมือนอยากได้เงินทางรัฐนะพี่แต่ไม่รู้ว่าบางคนเขายังไม่เสียชีวิตเลยอย่างนี้ก็มีนะมันก็ไม่คุ้มคุณผู้ฟังลองฟังรายละเอียดที่คุณโชกุนเล่าให้ผมฟังแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังมีความเห็นอย่างไรครับคิดว่าการกระทำลักษณะแบบนี้มันเป็นการเข้าข่ายเป็นเหมือนพวกประกันชีวิตหรือเป็นชาปนกิจสงเคราะห์ไหมลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับว่าคิดเห็นกันยังไงเนี่ยรู้ข้อมูลแบบที่ผมฟังคุณโชกุนเนี่ยนะครับที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับคิดเห็นกันยังไงว่ามันเป็นเหมือนเป็นประกันชีวิตไหมหรือว่ามันเป็นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ไหมแต่ทางบริษัทเขาอ้างว่านี่คือกองทุนสวัสดิการมีตัวแทนหลายจังหวัดเลยนะอย่างของคุณโชกุนนี่คืออยู่ที่มหาสารคามใช่ไหมครับใน Facebook เนี่ยผมลองไปค้นดูเล่นๆนะหลังจากที่คุยกับคุณโชกุนเมื่อวานนะครับพบว่าโอ้มีตัวแทนอีกเยอะเลยมีสระบุรีนะครับมีอุดรมีร้อยเอ็ดตัวแทนหลายคนเนี่ยนะครับที่เป็นไปจำหน่ายสินค้าเนี่ยก็มักจะใช้คำพูดนี้เลยครับว่าซื้อสินค้าแล้วเนี่ยนะครับได้รับสิทธิ์กองทุนสวัสดิการตายแล้วได้เงิน 200,000 ไม่ต้องตรวจสุขภาพอายุ18ปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงหรือเป็นโรคร้ายแรงนะครับโรคเอดส์โรคมะเร็งโรคอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับก็มาเป็นผู้รับสิทธิ์ได้นะครับแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับก็ไม่เกิน75นะครับได้หมดนะครับรับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทเขาว่าอย่างนั้นอีกเพจนึงบอกเลยเนี่ยครับไม่ตรวจสุขภาพ18ปีขึ้นไปนะครับสนใจทักมานะครับซื้อสินค้าพร้อมจ่ายตังค์ได้สิทธิ์ไปเลยนะครับโอ้โหอย่างญาติของคุณโชกุนนี่คือมีโรคประจำตัวไหมครับก็หลายโรคอยู่ครับแล้วทีนี้เข้าโรงพยาบาลแม่ก็ทำให้จริงๆจะยกเลิกแล้วครับครับจริงๆจะยกเลิกแล้วว่าเนื่องจากว่า
จ่ายเยอะเกินไปทีนี้แม่ก็เลยแบบว่าเสียมาเยอะแล้วอะประมาณนี้ครับจนแบบเสียมาเยอะแล้วก็เลยเดินหน้าต่อทีนี้คนเสียชีวิตก็จากไปจริงๆวันที่28นะครับทีนี้ก็เลยไปยื่นเคลมไปยื่นเคลมเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเฟสหนึ่งรอ6เดือนอีกเฟสหนึ่งรอปีหนึ่ง ผมก็เลยไม่ได้การแล้วทำไมเป็นแบบนี้เพราะว่าเงินทำศพของเราว่าเราต้องเป็นคนไปหยิบยืมไปกู้มาอีกนะครับเพราะเงินชาวบ้านที่เห็นไม่พอทางญาติพี่น้องเขาก็เห็นเราทำประกันไว้ตรงนี้เขาก็คิดว่าเราน่าจะมีเงินออกตรงนั้นตรงนี้ช่วยนะครับแม่ก็ออกไปช่วยหมูค่างานแกก็ช่วยเป็นเจ้าภาพส่วนหนึ่งครับแต่ก็เป็นเงินที่ไปยืมมาทำศพให้ก่อนนี่เป็นบริษัทขายสินค้านะนะครับแต่มีไอ้สวัสดิการแบบนี้ลองคิดกันเล่นๆนะเราลองระดมสมองกันมาคำนวณกันดูหน่อยคุณโชกุนถ้าเกิดว่าเราแข็งแรงเราสมัครเราได้สิทธิ์มามีคนตายเราต้องจ่ายศพละ20บาทตายกี่คนก็ไม่รู้อยู่จังหวัดไหนก็ไม่รู้จำนวนกี่ศพก็ไม่รู้แต่เราก็ต้องจ่ายตามที่เขาแจ้งหรือซื้อสินค้าให้ได้ยอดตามที่ตัวแทนเขาบอกอย่างนี้ถ้าเกิดเราแข็งแรงเราก็เสียเปรียบสิเออแต่ถ้าใครเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนเงี้ยเข้ามาปุ๊บ90วันครบปุ๊บอาจจะเสียชีวิตโอ้โหอย่างนี้แทบไม่ต้องลงทุนเลยญาติได้เลย 200,000 อย่างนี้เขาก็น่าจะได้เปรียบใช่ไหมคุณโชกุลคิดยังไงถ้าถามว่าได้เปรียบไหมเอาความจริงที่ถ้าสมมติว่ารอระยะ3เดือนตามที่เขาบอกอ่ะแล้วมาเสียชีวิตเลยอันนั้นคุ้มอยู่เออคือรอระยะเวลา3เดือนคุ้มครองอ่ะแล้วมาตายเลยพี่พูดว่าตายเลยไงอันนั้นได้คุ้มครับแต่ถ้าพี่มารอระยะเวลา3เดือนแล้วพี่ส่งไปอีกสักปีนึงอ่ะพี่ไม่คุ้มแน่นอนเพราะว่าสมมติพี่ทํา 200,000 ในระยะปีนึงพี่จะถูกเก็บเท่าไหร่ไม่รู้อันนี้มันบอกไม่ได้เลยว่าของคุณโชกุนไม่เหมือนประกันทั่วๆไปของคุณโชกุนจ่ายกับเขากี่เดือนหรือกี่ปียอดประมาณเท่าไหร่โอ้หลายหมื่นพี่แม่ก็เลยไม่ถอนไงครับครับครับเออเนี่ยคุณผู้ฟังลองนึกภาพดูนะเขามีตัวแทนหลายจังหวัดแสดงว่าเขาต้องมีลูกค้ากระจายตามหมู่บ้านหลายพื้นที่เลยถ้าเกิด 10,000 คนจ่ายคนละ20บาทให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต 10,000 คนคนละ20ก็จะได้ 200,000 บาทแล้วทางบริษัทหักค่าดำเนินการ 20,000 บาทเดือนนึงเนี่ยตายสัก 10-20 ศพเนี่ยโอ้โหบริษัทได้หลายแสนเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเขามีลูกค้า 20,000 คนล่ะแล้วเขาเก็บศพละ20บาทจากทุกคนนะครับเท่ากับเขาได้เงิน 400,000 บาทแต่เขาไปจ่ายให้กับครอบครัวคนตายแค่ 200,000 อย่างนี้บริษัทก็มีเงินเหลืออีกสิถูกไหมพี่มันก็ดีอันนี้ไม่ได้เข้าข้างนะครับมันก็ดีถ้าเขาทำแบบนั้นแล้วเขาจ่ายให้เราได้เร็วจะไม่ว่าจะไม่พูดเลยพี่แต่อันนี้คือสมมติเขาจะทำแบบไหนบริหารแบบไหนไม่รู้แต่เขาให้เรารอนานมาก6เดือนนะพี่ไม่มีใครจ่ายชาวบ้านขีดหมู่บ้านยังจ่ายเร็วกว่าเออแล้วอย่างนี้ตอนจัดงานศพเราได้ไปตึ้งของไปตึ้งอาหารตึ้งสังฆพันธ์มาจัดงานด้วยไหมฮะเนี่ยเป็นหนี้อยู่หรือเปล่าเนี่ยใช่ครับเพื่อเป็นร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยครับแต่ว่าเป็นเงินที่ไปหยิบยืมมาสำรองก่อนให้ทางเจ้าภาพเขาก่อนเนี่ยครับพี่เพราะว่าทางเราก็มีเงินสดไม่เพียงพอที่จะออกให้ทางเจ้าภาพเพราะเราเอ่ยปากแล้วว่าถ้าได้ประกันตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวจะช่วยตรงนี้นะแม่ก็ได้เอ่ยปากไปแล้วก็คิดว่าจะได้เงินเลยพี่สรุปไม่ได้โอ้เนี่ยครับไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังถ้าเกิดลักษณะแบบนี้มันคล้ายๆกับชาปนกิจสงเคราะห์ถ้าเป็นชาปนกิจเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยต้องจดทะเบียนนะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายไอ้ชาปนกิจที่ถูกกฎหมายบางทียังล้มเลยอ่ะยังเจ๊งเลยอ่ะยังไม่จ่ายเลยอ่ะนะครับญาติคนตายไปกู้เงินมาจัดงานศพหวังว่าจะได้ชาปนกิจ 50,000 แสน 1-2 แสนนะครับสุดท้ายเสร็จงานเจ้าหนี้ก็รอเก็บตังค์ร้านอาหารร้านสังฆพันธ์ก็รอมาเก็บเงินไม่มีตังค์จ่ายบางคนเนี่ยถึงกับต้องเอาวัวไปใช้หนี้เขานะอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นกองทุนสวัสดิการไม่รู้มีการจดทะเบียนหรือเปล่าแล้วทำไมเราถึงเชื่อมั่นล่ะคุณโชกุนเพราะว่าคนที่มาชวนเป็นผู้ใหญ่บ้านพี่แล้วก็เราซื้อสินค้าจากเขาพอซื้อสินค้าจากเขาด้วยความที่ว่าแบบจะเรียกว่าอะไรพี่ด้วยความว่าคือความรู้ที่มีอยู่อ่ะไม่ได้ละเอียดรอบครอบความรู้ไม่ถึงอ่ะพี่แกก็ไม่รู้หรอกเขามาชักชวนก็ทำไปเหอะประมาณเนี้ยครับก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรก็เห็นเขาได้จริงพี่ครั้งแรกนะเห็นเขาได้จริงทีนี้มันก็เลยเกิดเป็นแรงจูงใจนั่นแหละครับคนก็เลยเข้าทำแบบนั่นวันไหวแต่ตอนนี้คนก็เริ่มออกเยอะครับแทบจะไม่เหลือแล้วคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้เนี่ยผมได้เสนอทางบรรณาธิการแล้วนะครับหัวหน้าได้มอบหมายให้ผมเนี่ยติดตามตรวจสอบนะครับแล้วทำข่าวในประเด็นนี้เพื่อเอาข้อเท็จจริงมานำเสนอซิว่าสิ่งที่ทางบริษัทก็ทำอยู่เนี่ยนะครับขายพวกสมุนไพรเนี่ยบริษัทเนี้ยนะครับ
มีการจดทะเบียนบริษัทอย่างเป็นรูปแบบที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะแต่มาทำไอ้ตัวสิทธิ์กองทุนสวัสดิการให้กับสมาชิกแบบเนี้ยมันเข้าข่ายเป็นการทำประกันชีวิตหรือทำชาปนกิจโดยไม่จดทะเบียนอย่างถูกต้องหรือไม่เรื่องนี้เดี๋ยวอาจจะต้องลงพื้นที่ไปหาคุณโชกุลที่กุดรังมหาสารคามนะครับผมครับได้ข่าวว่ามีชาวบ้านพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับผมนี่หลายคนเลยใช่ไหมมีครับผมแล้วปกติเนี่ยผมถามหน่อยเวลาโอนเงินหรือว่าจ่ายเงินให้กับตัวแทนคือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแล้วก็ไปจ่ายบริษัทอีกทอดนึงเนี่ยเราจ่ายยังไงเงินสดหรือว่าโอนครับเป็นเงินโอนครับเป็นเงินโอนเป็นเงินโอนเป็นโอนเข้าบัญชีเลยครับครับใช่ครับพอโอนเสร็จแล้วคือทางผู้ใหญ่เขาก็ไปดำเนินการนู่นนี่นั่นใช่ครับก็ไม่ได้รู้เห็นอะไรคือบอกให้จ่ายก็จ่ายไปตามนั้นครับมีใบเสร็จให้ไหมครับก็มีสลิปเป็นเดือนอ๋อมีสลิปโทษทีครับมีสลิปเป็นสลิปเขียนหรือว่าพิมพ์เป็นบินเขียนทั่วๆไปนี่แหละพี่อ๋อเป็นบินเขียนมือเหรอฮะบินเงินสดใช่ครับใช่ครับโทษนะครับพอดีผมเคยทักไปสอบถามขอเอกสารของทางบริษัทอ่ะผมเคยทักเข้าไปถามตัวแทนผู้ใหญ่นี่แหละผมว่าขอเอกสารตราประทับที่มีตราประทับของบริษัทได้ไหมเขายังบอกเลยเขาขอให้ผมไม่ได้เขาไม่มีให้โทรไปติดต่อที่สำนักงานผมก็โทรไปติดต่อสำนักงานส่งเมลไปพี่แล้วเอกสารที่จะยื่นเคลมเงินประกันเนี่ยชื่อก็ขาดตกบกพร่องนะครับอันนี้คือพูดให้ฟังด้วยครับชื่อคนชื่อผู้เสียชีวิตกับอายุก็ไม่ถูกต้องชื่อผู้รับผลประโยชน์กรมธรรม์อะไรก็ไม่ถูกต้องแบบพิมพ์สเปซสะเหมือนเด็กพิมพ์อ่ะพี่โอ้ไม่ถูกต้องสักอย่างเลยเอกสารที่มีอยู่คือไม่ถูกต้องเลยพิมพ์ผิดพิมพ์มั่วพิมพ์ไปทั่วเลยอ่ะพี่เห็นสภาพแบบนี้คุณโชกุลยังมีหวังว่าจะได้เงินไอ้สวัสดิการจากบริษัทนี้เพื่อมาจ่ายเจ้าหนี้งานศพมั้ยเนี่ยตอนเนี้ยตอบได้ตรงนี้ก่อนเลยพี่ว่าโอกาสมีนะผมไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็อยากพึ่งสื่อนะครับเพราะว่าถ้าสื่อช่วยตรงนี้ผมว่าโอกาสที่เขาจะออกมาแถลงโอกาสออกที่จะมาพูดเพราะว่าเราพูดอยู่ฝ่ายเดียวผมก็อยากให้อีกฝ่ายนึงพูดบ้างว่าจะจ่ายเงินให้ลูกค้าได้ตอนไหนผมขอโอกาสช่วยว่าขอให้จ่ายเงินให้ทางบ้านผมให้เร็วที่สุดเพราะผู้เสียชีวิตเขาก็เสียแล้วอะทางเราก็ยังกู้หนี้ยืมสินมาจ่ายงานศพอยู่เลยพี่ได้ครับยินดีครับเดี๋ยวทางทีมข่าวจะประสานงานตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็พยายามหาคำตอบที่คุณโชกุลสงสัยมาให้นะฮะแล้วก็จะได้เป็นการขับเคลื่อนแก้ปัญหาให้กับคุณโชกุลด้วยแล้วก็เป็นความรู้นะครับเป็นภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมท่านอื่นๆด้วยนะครับจะได้เอ๊ะมันคุ้มเสียหรือเปล่านะไปสมัครและจ่ายเงินกันแบบนี้นอกเหนือจากการซื้อสินค้าในลักษณะขายตรงขอบคุณคุณโชกุลนะครับเดี๋ยวนัดหมายกันนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับหลากหลายรูปแบบนะครับปัจจุบันนี้ก็นอกเหนือจากการที่เราเดินไปห้างเดินไปร้านสะดวกซื้อนะครับไปซื้อของกินของใช้อุปโภคบริโภคนะครับก็มีลักษณะของการขายตรงจริงๆเนี่ยการขายตรงมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายหรือว่าน่ากลัวขนาดนั้นนะคุณผู้ฟังแต่คุณต้องเลือกบริษัทดีๆนะครับแล้วก็ดูสินค้าที่เขาราคาเหมาะสมและมีอย.มีมาตรฐานนะครับเลขอย.ก็เอาไปตรวจเช็คได้มีรายละเอียดนู่นนี่นั่นและการดำเนินธุรกิจแบบแปลกๆแบบเนี้ยมีสิทธิ์มีสวัสดิการคือโอเคมันอาจจะเป็นการคืนกำไรให้แก่ลูกค้าแต่ข้างหนึ่งลูกค้าก็ต้องจ่ายเพิ่มตรงนี้มันจะเรียกว่าคืนกำไรหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้ไม่เป็นไรครับยังไม่รู้ว่าถูกหรือผิดแต่ขอตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเดี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้ฟังนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยถ้าเป็นลูกค้าหรือเคยได้ยินบริษัทนี้นะครับน่าจะพอนึกออกนะครับว่าเขาทำดำเนินธุรกิจในลักษณะแบบใดบ้างนะครับผมเดี๋ยวติดตามกันเดี๋ยวขอไปตรวจสอบกับคุณโชกุลก่อนประเด็นถัดมาครับช่วงนี้ทุนต่างชาติเข้ามาเยอะเหลือเกินคุณผู้ฟังหลายคนก็ตกใจนะที่รัฐบาลเขาจะมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนะครับการให้ต่างชาติมาเช่าหรือมีสิทธิ์มาซื้ออะไรเงี้ยนะครับอาจจะไม่ลงลึกรายละเอียดแต่ถึงอันนั้นมันยังไม่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่าเป็นนโยบายที่อยู่ระหว่างการเสนอแต่อย่างไรก็ตามครับปัจจุบันเนี่ยก็เป็นที่ทราบดีว่าต่างชาติก็เข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้อย่างพวกคอนโดมิเนียมนะครับก็จะมีในส่วนของลูกบ้านคอนโดนะครับที่มักกะสันนะครับเขตกรุงเทพมหานครเขาปรึกษาข้อกฎหมายครับเขาไปซื้อคอนโดครับแต่มีเพื่อนบ้านเนี่ยที่เป็นชาวต่างชาตินะครับมาซื้อคอนโดด้วยนะครับแต่ชาวต่างชาติเนี้ยเอาคอนโดไปปล่อยเช่าในลักษณะรายวันเหมือนเป็นโรงแรมอ่ะก็เลยเอ๊ะอย่างนี้มันผิดกฎหมายหรือเปล่าแล้วอย่างนี้ฉันก็ต้องจ่ายค่าส่วนกลางแต่ต้องมีคนนอกมาเดินเข้านอกออกในคอนโดพื้นที่ส่วนกลางของเราแล้วก็มาใช้ส่วนกลางร่วมกับเรามาใช้สระว่ายน้ำร่วมกับเราแบบนี้มันโอเคไหมเนี่ยอยากได้คำแนะนำด้านกฎหมายครับผมก็เลยประสานท่านนี้ครับทนายจินนะแย้มอ่วมนะครับท่านเป็นอนุกรรมการด้านการเงิน
และการธนาคารของสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับก็มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินด้านธุรกิจนะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในการทำคดีแบบกลุ่มเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะครับสวัสดีครับทนายจินนะครับครับสวัสดีครับงามครับทนายจินนะครับจากข้อร้องเรียนของลูกบ้านคอนโดเพื่อนบ้านเอาห้องไปปล่อยรายวันแบบนี้ทุกใจเหลือเกินทางกฎหมายทำอย่างไรได้บ้างครับมันผิดหรือมันถูกครับเนี่ยจริงๆก็ต้องถือว่าผิดนะครับแล้วก็จริงๆเคยมีบทเรียนคือเคยมีคำพิพากษาของศาลออกมาแล้วนะครับว่าพฤติการแบบนี้มันเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งมันผิดกฎหมายถ้าไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยมีโทษถึงจำคุกด้วยซ้ำไปนะครับมีโทษปรับแล้วก็ปรับรายวันด้วยนะครับแต่คือเราต้องเข้าใจว่าคอนโดเนี่ยเขาจดทะเบียนอาคารชุดมาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยที่เป็นที่อยู่อาศัยทางปกติไม่ได้จดทะเบียนในทางพาณิชย์หรือว่าประการประกอบธุรกิจในเชิงที่หารายได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ใช้เนี่ยก็ใช้ผิดวัตถุประสงค์ละอีกอย่างนึงก็คือจะบอกว่าคนที่จะควรจะต้องมีบทบาทอย่างมากเลยก็คือนิติบุคคลอาคารชุดนั้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิติบุคคลอาคารชุดเนี่ยถือว่าเป็นผู้ครอบครองอาคารตามกฎหมายพ.ร.บ.ควบคุมอาคารซึ่งกำหนดหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุดเอาไว้ด้วยว่าจะต้องมีการพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่ามีใครในที่อาศัยอยู่ในอาคารเนี่ยเอาอาคารนั้นไปใช้ประกอบธุรกิจในลักษณะที่เป็นโรงแรมคือผิดวัตถุประสงค์อ่ะครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดนิติบุคคลเองเนี่ยไม่ดำเนินการอย่างใดๆแล้วปล่อยให้มันเกิดมีขึ้นแบบเนี้ยมีโทษจำคุก3เดือนนะแล้วก็ปรับอีก 60,000 ทั้งจำทั้งปรับหรือถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยอาจจะมีโทษปรับรายวันอีกต่างหากอีกวันละ10,000เพราะนั้นคือจริงๆอ่ะมีกฎหมายกำกับไว้อยู่แล้วว่าทั้งในส่วนของเจ้าของห้องและในส่วนของนิติบุคคลแต่ว่าเจ้าของห้องบางทีก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมฉันต้องทำอะไรเพราะในเมื่อฉันจ่ายค่าส่วนกลางนิติบุคคลเนี่ย ควรจะต้องกำกับดูแลความสงบสุขของคนในคอนโดให้มันอยู่เป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ยตรงนี้ก็ต้องถ้าคุณลูกบ้านที่ร้องเรียนเนี่ยได้รับฟังเนี่ยก็แนะนำว่า1ก็คือร้องไปที่นิติว่าเขาว่ามีหน้าที่จะต้องดำเนินการตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร2ก็คือว่าในส่วนของเจ้าของห้องที่เอาห้องไปเช่ารายวันไปปล่อยเช่ารายวันเนี่ยซึ่งเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจโรงแรมเนี่ยมีโทษตามพ.ร.บ.โรงแรมมาตรา59ประกอบกับมาตรา15มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีนะแล้วก็ปรับอีกไม่เกิน 20,000 บาทแล้วหรือว่าทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ในระหว่างที่ยังการกระทำความผิดยังคงมีอยู่ต่อไปเนี่ยก็ยังปรับอีกได้วันละไม่เกิน 10,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ครับนอกจากนี้แล้วยังมีอีกนะครับครับคือถ้าใครรู้เกี่ยวกับเรื่องพ.ร.บ.โรงแรมเนี่ยหรือว่าลักษณะของการที่ให้คนต่างด้านเข้ามาอยู่อาศัยในที่พักไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองเป็นเจ้าของครอบครองสิ่งที่พักนั้นอยู่เนี่ยยังมีพ.ร.บ.คนเข้าเมืองเนี่ยมากำกับด้วยนะนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเจ้าบ้านหรือเจ้าของหรือเคหสถานใดๆก็แล้วแต่หรือเจ้าของโรงแรมผู้จัดการโรงแรมเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่มีคนต่างด้าวเข้ามาพักเนี่ยแล้วคุณไม่ได้รายงานไปที่ตม.เนี่ยอันก็มีความผิดอีกนะโอ้ครับคือมันมีความผิดหลายชั้นหลายกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าเอาจริงๆนะถ้าดำเนินการกันอย่างจริงจังนะบอกได้เลยว่าคนที่เป็นเจ้าของห้องเนี่ยซวยมากๆแล้วก็นิติบุคคลถ้าไม่แอคชั่นอะไรเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามีความผิดแล้วก็ซวยด้วยมันและถ้าเกิดว่านิติบุคคลถูกโทษปรับเนี่ยมันจะทบกระเทือนลูกบ้านคนอื่นๆด้วยเพราะว่าเงินที่เขาจ่ายค่าส่วนกลางเนี่ยนิติบุคคลจัดเก็บเนี่ยมันจะต้องเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมไม่ใช่เอามาจ่ายค่าปรับทั้งที่ตัวเองควรจะป้องกันปัญหาได้อะไรเงี้ยโอ้ทนายจินนะครับผมขออนุญาตมีสายของลูกบ้านผู้ร้องเรียนรายนี้นะครับชื่อคุณทรงธรรมเดี๋ยวร่วมฟังแล้วก็คุยไปพร้อมกันนะครับผมคุณทรงธรรมสวัสดีครับ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 ส
วัสดีครับผมคุณทรงธรรมครับเราคุยสายกับทนายจินนะจากสภาองค์กรของผู้บริโภคอยู่นะครับผมคุณทรงธรรมผมสอบถามนิดนึงตอนนี้ที่คอนโดเนี่ยมีเพื่อนบ้านที่เป็นชาวจีนนี่คือเอาห้องไปปล่อยรายวันนี่ได้ยินว่าวุ่นวายเจี๊ยวจ้าวกันบ่อยเลยเหรอครับใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วที่คอนโดเราเนี่ยมีเหตุนี้นานมากแล้วครับผมก็คือเขาใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายหลายๆอย่างแล้วก็มีทั้งคนไทยที่อยู่ที่จัดหามาเป็นตัวแทนเพื่อรับแขกที่เป็นรายวันอย่างเงี้ยเพื่อขึ้นคอนโดแล้วอ้างว่าคนเหล่านั้นเป็นเพื่อนเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายครับผมที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามในทั้งนิติบุคคลที่เราดูแลอยู่เนี่ยนิติบุคคลพยายามจะมีป้ายเตือนพยายามจะหาวิธีเรียกตม.มาแล้วดำเนินการแล้วแต่ว่าเขาก็ทำได้ขอบเขตของเขาไม่สามารถทำได้มากกว่านั้นครับผมคุณตอนนี้สิ่งที่ผมเดือดร้อนนะก็คือว่าเขาพยายามจะแก้ไขพยายามจะรวมกลุ่มให้ได้จำนวนหนึ่งของกฎหมายของนิติครับตามกฎหมายของนิติเนี่ยเพื่อจะแก้ไขกฎหมายเพื่อยกเลิกการสแกนหน้าแล้วให้พวกรายวันเนี่ยสามารถขึ้นห้องได้ง่ายขึ้นครับผมคุณทรงธรรมผมสอบถามหน่อยที่คอนโดมีกี่ชั้นครับแล้วก็มีกี่ห้องครับมีครับมีทั้งหมดประมาณ34ชั้นครับ600กว่าห้องครับผมทนายจินนะครับจากที่ฟังข้อมูลมานี่คือเหมือนพยายามจะเริ่มรวบรวมเสียงนะครับเพื่อจะกลุ่มอำนาจในการแก้ไขกฎระเบียบนิติบุคคลเพื่อเอื้อต่อกิจกรรมที่เขาทำอยู่แบบนี้จะทำยังไงได้ครับคือการแก้ไขส่วนที่เป็นข้อบังคับหรือว่าส่วนที่เป็นกฎเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อลูกบ้านเนี่ยจริงๆต้องเข้าที่ประชุมใหญ่ที่ประชุมใหญ่ก็คือพูดง่ายๆว่าเจ้าของร่วมทุกคนเวลาที่มีการประชุมตรงนี้ก็ต้องเข้าไปช่วยกันรักษาสิทธิ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เขาจะแก้ด้วยวิธีการที่จะต้องสแกนหรือไม่สแกนใบหน้าอะไรก็แล้วแต่พวกนี้เป็นเรื่องที่ส่งต่ออีกเรื่องคือเป็นเรื่องที่ปลายทางอ่ะเอาจริงๆก็คือว่าเราต้องไปร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.โรงแรมคือตำรวจอ่ะบางทีอาจจะแบบอาจจะไม่มีความรู้ในเรื่องกฎหมายอันนี้มากแต่ถ้าเกิดว่าเราไปร้องในส่วนของตามพ.ร.บ.โรงแรมเลยมันจะมีเจ้าหน้าที่ของเขาอยู่เจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.เนี้ยให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเลยแล้วให้ตรวจร่วมกับตม.นิติบุคคลซึ่งสองอย่างเนี้ยตม.นะครับตม.สองอย่างเนี้ยมันจะชัดเจนเลยว่าเนี่ยมันจะโดนเลยว่าถ้าเกิดว่าคนที่เป็นชาวต่างชาติมาพักปุ๊บเนี่ยแล้วคุณไม่ได้รายงานเนี่ยหนึ่งก็คือคุณมีความผิดตามกฎหมายตม.อยู่แล้วสองก็คือว่าถ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นญาติอะไรกันแล้วมีการจ่ายค่าตอบแทนอะไรกันหรือไม่อะไรไงเงี้ยนะครับถ้าเกิดมีเข้าข่ายลักษณะว่าเป็นการได้รับค่าตอบแทนเนี่ยอันเนี้ยยังไงก็โดนมันจะมีการเชื่อมโยงกันซึ่งถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เขาตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยเขาก็ต้องถามเจ้าของบ้านเจ้าของคอนโดหรือเจ้าของร่วมเนี่ยแหละว่าอ้าวอยู่ดีๆคุณมาปล่อยเช่าได้ยังไงหรือว่าคุณอยู่ดีๆทำไมคุณให้เขาเข้ามาอยู่แล้วจ่ายค่าตอบแทนไหมเขาก็จะมีการเช็คอะไรกันอันนี้นี่ผมมีข้อมูลอย่างหนึ่งก็คือว่าทีมงานที่ผมเรียกว่าทีมงานขอต้านรายวันเลยเราพยายามหาข้อมูลแล้วว่าแม้กระทั่งเราทำการทดสอบบุ๊กิ้งเรารู้เลยว่าคนที่เขาจดทะเบียนเนี่ยเป็นชาวจีนทั้งนั้นมีที่ตั้งบริษัทต่างประเทศทีนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าพวกคนมาพักพวกเนี่ยแม้กระทั่งรายได้เนี่ยหรือว่าแม้ค่าธรรมเนียมหรือค่าภาษีต่างๆเนี่ยจะไม่ได้ถูกเข้าในส่วนของรัฐบาลหรือส่วนสรรพากรเลยเข้าใจเข้าทุนจีนหมดเพราะว่าครับคุณทรงธรรมคุณทรงธรรมนิดนึงแป๊บนึงครับทุนใหญ่มากนะครับเข้าใจเข้าใจอันนั้นมันกินรวบอยู่แล้วลักษณะแบบนี้นะครับคือคราวนี้ท่านทนายจินนะครับถ้าเกิดอย่างนี้คุณทรงธรรมเก็บรวบรวมหลักฐานแล้วไปร้องหน่วยงานตามพ.ร.บ.เรื่องโรงแรมเนี่ยคือหน่วยงานไหนครับปกครองหรือสำนักงานเขตใช่ไหมครับคือจริงๆอ่ะมันสามารถที่จะเป็นการกล่าวโทษได้ทั้งในส่วนของพนักงานสอบสวนตามสน.แต่เขาอาจจะไม่มีความชำนาญในเรื่องพวกนี้มากครับแต่ให้ทำคู่ขนานไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.โรงแรมนะครับก็คือพระราชบัญญัติโรงแรมเนี่ยมันจะมีเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ไปร้องเรียนที่เจ้าหน้าที่นี้ด้วยแล้วก็ร้องเรียนที่ตม.ด้วยว่าเนี่ยแล้วก็จริงๆเนี่ยแจ้งความในส่วนของการที่เราได้รับความเดือดร้อนรำคาญก็ได้ด้วยอันนี้ตามประมวลกฎหมายอาญาก็คือถ้ามันมีเหตุในการส่งเสียงอื้องหรือกระทำการใดอันทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าได้รับการเดือดร้อนครับนะอย่างเนี้ยก็โดนก็มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา370ในเรื่องของการที่แบบทำให้เดือดร้อนรำคาญไม่ว่าจะเป็นการส่งเสียงธรรมดาเนี่ยนะหรือว่ากระทำการอะไรก็แล้วแต่ให้มันโห
อื้ออึงหรือว่าทำให้เรารู้สึกรำคาญเดือดร้อนรำคาญตกใจไม่คือผวากับพฤติการบางอย่างอะไรเงี้ยมันจะถือว่าเข้าข่ายเป็นความผิดในเรื่องของทำให้เราเดือดร้อนรำคาญตามมาตรา370ได้ครับครับครับผมเรียนถามนิดนึงครับเมื่อกี้ที่ทนายบอกว่าแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวกับอับโรงแรมนี่ไม่ทราบหน่วยงานไหนครับผมเขตไหมเป็นมันใช่มันจะมีแต่ว่าเขาก็จะแยกส่วนงานของเขาต่างหากนะซึ่งมันก็คือขึ้นกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยในกรุงเทพมันก็คือเขตนั่นแหละครับทีเนี้ยเราก็ต้องไปถามส่วนเขตว่าส่วนไหนที่ควบคุมกิจการโรงแรมโอเคครับครับใช่แล้วก็ให้เขาไปตรวจเลยครับคุณทรงธรรมครับที่ทนายพูดถึงตม.ครับครับคุณทรงธรรมผมถามหน่อยตอนนี้นิติเขามีท่าทีอย่างไรเป็นกวนเดียวกับทุนต่างชาติหรือว่าคุ้มครองลูกบ้านอยู่ตอนนี้เขาถือว่าเขาทำงานอยู่ในกรอบของเขาเขาไม่สามารถจะคือถ้าฝั่งนู้นเขาก็เป็นลูกบ้านเพราะเขาถือว่าเขามีสิทธิ์เขามีสิทธิ์เขามีเสียงเขาว่าเขาเป็นจำนวนลูกบ้านที่มีอยู่จำนวนหนึ่งเขาเพียงแต่ทำสอดส่องดูแลและทำป้ายเตือนทำป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบว่ามีกฎหมายข้อนี้ไว้นะแต่ผมยังไม่ทราบว่าเขามีการปรับจริงมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเขาในกฎของคอนโดเนี่ยมีอยู่แล้วเรื่องปรับยังไงไม่เป็นไรงานถึงท้ายก็ยังไม่เห็นปรับครับเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวผมว่าคงจะต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและเดี๋ยวหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม คุณผู้ฟังครับทนายจินนะครับเรื่องนี้บก.ได้มอบหมายผู้สื่อข่าวแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องมีการประสานสำนักงานที่ดินจังหวัดในเขตนั้นๆด้วยเพื่อจะไปกำกับดูแลเพราะว่านิติก็อยู่ภายใต้กำกับของที่ดินใช่ไหมครับผมปรึกษาเพิ่มเติมนิดเดียวได้ไหมครับคำว่าตม.มาตรวจเนี่ยเราเรียกมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าสิ่งที่เจอก็คือว่าเขาเห็นพอมาถึงผู้คนที่เข้ามาพักรายวันเนี่ยเขาก็มีวีซ่ามีอะไรเป็นปกติตม.ทำอะไรไม่ได้แถมยังมีข้อมูลมาว่าแต่ละครั้งที่ทางเจ้าหน้าที่มาเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้เขาด้วยซ้ำไปครับผมคืออย่างนี้แสดงว่าเราไม่เราตอนที่เราเรียกเขามาเนี่ยไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจประเด็นคือประเด็นก็คือว่าการรายงานการคนต่างด้าวเข้าพักอันนี้ต่างหากไม่ใช่มาตรวจว่าเขาเป็นคนต่างด้าวเข้ามาถูกต้องหรือไม่ไม่ใช่ครับไอ้เรื่องนั้นนะปะถ้าเกิดมาตรวจยังไงก็เขาก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วแต่ประเด็นคือจดมาตราไว้นะครับมาตราพ.ร.บ.คนเข้าเมืองนะครับพ.ร.บ.คนเข้าเมืองมาตรา38มีโอกาสถ้ามีเวลาไปอ่านดูก็คือพูดง่ายๆว่าเจ้าของบ้านเจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถานหรือผู้จัดการโรงแรมกรณีที่เป็นโรงแรมเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนต่างด้าวเข้ามาพักอาศัยโดยที่เขาเป็นผู้อนุญาตเนี่ยนะเขาต้องรายงานดังนั้นแล้วเนี่ยคุณเก็บข้อมูลไว้เลยหรือให้ติดนิติบุคคลนะเก็บข้อมูลไว้เลยว่าใครเข้ามาอยู่เมื่อไหร่อะไรยังไงต้องเก็บไว้หมดนิติบุคคลถ้าไม่ทำเนี่ยนิติบุคคลก็ผิดเหมือนกันนะ okay. เพราะว่าการที่คุณจะให้คนต่างด้าวมาอยู่นู่นเนี่ยมันต้องผ่านชั้นแรกคือนิติบุคคลก่อนที่จะไปเจ้าของร่วมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณมีคุณเก็บข้อมูลไว้เลยแล้วก็ไปแจ้งตม.ว่าเนี่ยเจ้าของห้องไลน์เนี้ยนะให้คนต่างด้าวมาพักอาศัยโดยที่ไม่ได้รายงานซึ่งตรงเนี้ยมันคือสาเหตุที่เขาต้องให้คนต่างด้าวรายงานว่าพักที่ไหนยังไงเพราะว่า1ถ้าเกิดว่าอยู่โดยโอเวอร์สเตย์เขาจะตามตัวได้ง่าย2ก็คือถ้ามันเกิดเหตุการณ์กระทำความผิดไม่ว่าชาวต่างด้าวเป็นคนถูกกระทำหรือว่าเป็นคนกระทำความผิดมันจะได้มีการดำเนินการทางกฎหมายได้โดยสะดวกโดยง่ายหรือติดตามคนหายอะไรได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องของความสงบเรียบร้อยอันดีซึ่งจำกฎหมายก็เลยมีข้อนี้เกิดขึ้นการที่ไม่ทำเนี่ยมีความผิดโอเคครับโอ้ถือว่าชัดเจนความผิดตรงนี้เจ้าของห้องโดนปรับนะโดนปรับแล้วโดนปรับรายวันด้วยนะถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเงี้ยยังให้เช่ายังปล่อยแบบนี้แล้วก็ไม่แจ้งอะไรเงี้ยแล้วเป็นรายครั้งด้วยยิ่งทำเขาก็ยิ่งโดนปรับสุดท้ายตรงนี้ครับคุณทรงธรรมครับ600กว่าห้องคิดว่ามีเอามาปล่อยเช่ารายวันสักกี่ห้องครับถึง100ไหมเรามีฐานข้อมูลครับ140ห้องครับประมาณโอเคโอ้โหเรื่องนี้เรื่องใหญ่เดี๋ยวอาจจะต้องให้ผู้สื่อข่าวไปเจาะลึกรายละเอียดขอบคุณพี่จินนะนะครับพี่ทนายจินนะแล้วก็คุณทรงธรรมนะครับเดี๋ยวมาติดตามความคืบหน้ากันว่าเรื่องนี้จะมีข้อเท็จจริงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสั่งการตรวจสอบอย่างไรนะครับ
ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับด้วยขอบคุณทั้งสองท่านครับผมครับขอบคุณครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับโอ้โหเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับ600กว่าห้องปล่อยเช่ารายวันไปแล้ว140ห้องนี่แสดงว่าเดือดร้อนอัดอั้นกันพอสมควรในเก็บข้อมูลละเอียดขนาดนี้นะครับเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าครับคุณผู้ฟังช่วงถัดไปครับคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและพี่น้ำชนาทิพย์ไพรพงศ์วันนี้มาในตอนมลพิษทางอากาศทำให้เด็กหญิงมีประจำเดือนเร็วขึ้นช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการมีประจำเดือนของเด็กผู้หญิงมีความสัมพันธ์กับมลพิษทางอากาศจริงหรอทำไมเราต้องมาคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยเมื่อถึงวัยหนึ่งที่เรียกว่าวัยเจริญพันธุ์อายุ 14-15 ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีประจำเดือนตามธรรมชาติใช่ไหมคะทีนี้การมีประจำเดือนหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเช่นการมีหน้าอกการมีขนในที่ลับและรวมถึงความรู้สึกทางเพศซึ่งถ้าเกิดว่าการมีประจำเดือนมาเร็วกว่าที่ควรจะเป็นหมายความว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นคือเป็นสาวเร็วกว่าอายุที่ควรจะเป็นเช่น9ขวบ10ขวบมันก็น่าเป็นห่วงใช่ไหมคะว่าถ้ามีประจำเดือนแล้วเกิดมีอารมณ์ทางเพศแล้วมันจะทำให้ท้องก่อนวัยอันควรนี่คือจะเป็นปัญหาสังคมที่ตามมาทีนี้มาดูงานวิจัยที่เขาทำกันในหลายๆประเทศค่ะว่าการที่เด็กหญิงมีประจำเดือนเร็วขึ้นมันสัมพันธ์กับมลพิษทางอากาศอย่างไรกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะเรื่องนี้เหมือนจะไม่น่าเป็นห่วงแต่ก็น่าเป็นห่วงใช่ไหมคะอาจารย์ครับทั้งนี้เพราะว่าบ้านเราเนี่ยตอนนี้ฝุ่นเยอะมากนะภาคเหนือแล้วลงมาถึงกรุงเทพด้วยซ้ำนะฮะฝุ่นเยอะค่ามลพิษทางอากาศของบ้านเราเนี่ยที่เราดูจากแอปในมือถือเนี่ยจะบอกเลยผมสังเกตมาตั้งแต่หลายปีแล้วนะมันไม่ค่อยดีเลยที่ว่าจะให้เราออกไปวิ่งขี่จักรยานปัจจุบันเนี่ยผมขี่จักรยานนะผมใส่หน้ากากอนามัยนะเพราะว่าใครก็กรองฝุ่นสักส่วนหนึ่งนิดนึงค่ะเมื่อก่อนเรากังวลว่าถ้ามีมลพิษทางอากาศอากาศเสียอากาศไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะทำให้ผู้คนบริเวณนั้นเกิดโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทำไมมันถึงมีงานวิจัยว่ามลพิษทางอากาศทำให้เด็กหญิงมีประจำเดือนเร็วขึ้นคะเหตุผลก็คือว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะเขามีงานวิจัยเกี่ยวกับการที่เด็กหญิงอเมริกันเนี่ยมีเริ่มมีประจำเดือนเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับสถิติในช่วงศตวรรษก่อนหน้าเลยบทความนั้นเรื่องการมีประจำเดือนครั้งแรกและการเข้าสู่ช่วงรอบประจำเดือนที่ปกติของบุคคลที่เกิดระหว่างปี1950ถึง2005ในสหรัฐอเมริกาบทความวิจัยพิมพ์ในวารสาร JAMA Network Open ปี2024ก็แสดงผลการศึกษาในบรรดาสตรี 71,341 คนคนที่เข้าศึกษาเนี่ยอายุเฉลี่ยมีประจำเดือนเนี่ยลดลงจาก 12.5 ปีหมายความว่าผู้หญิงอายุ 12.5 ขวบในปี1950ถึง1969เนี่ยลดลงมาเป็นมีประจำเดือนที่ 11.9 ขวบในปี2000ถึง2005ความจริงเนี่ยการมีประจำเดือนเร็วของผู้หญิงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับมีการมีเพศสัมพันธ์ก่อนเวลาอันควรนะมันส่อไปถึงปัญหาว่าผู้หญิงคนนี้จะเจริญพันธุ์เร็วพอเจริญพันธุ์เร็วเนี่ยระบบฮอร์โมนมันผิดปกติแล้วค่ะอันนี้ส่งผลถึงความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งด้วยนะมะเร็งเต้านมมะเร็งมดลูกซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เขากังวลศึกษากันเยอะทั่วโลกเลยอันนึงที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าอายุของเด็กผู้หญิงที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ที่เร็วขึ้นเนี่ยอยู่ในกลุ่มสถานะเศรษฐกิจและสังคมที่ต่ำกว่าคนผิวขาวแล้วก็ในชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์เช่นคนเอเชียคนผิวดำหรือชาติอื่นก็ตามที่อพยพไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาพออเมริกาเนี่ยมีงานวิจัยลักษณะแบบนี้ทางยุโรปทำบ้างแอฟริกาทำบ้างเอเชียทำบ้างนะเอเชียที่ทำก็มีพวกจีนญี่ปุ่นเกาหลีในยุโรปเนี่ยเกือบทุกประเทศเนี่ยเขาทำหมดนะฮะแล้วเขาก็ตีพิมพ์งานวิจัยออกมาอย่างเช่นเอเชียที่ใกล้ๆประเทศไทยล่ะฮะอาจารย์ใกล้ประเทศไทยไม่มีทำเพราะเราไม่มีเงินทำกันเท่าไหร่ที่น่าสนใจเกาหลีเกาหลีเนี่ยทำนะเขามีบทความเรื่องการสัมผัสกับมลพิษทางอากาศในระยะยาวและการเข้าสู่วัยรุ่นก่อนเวลาในเกาหลีใต้ตีพิมพ์ในวารสาร Environmental Research ปี2024เขาสำรวจเด็กอายุ6ปีประมาณล้านกว่าคนหรือล้านสองที่เกิดระหว่างปี2007ถึง2009แล้วติดตามผลไปจนพบว่าเด็กผู้ชายเนี่ย
อายุไม่เกิน10ปี 1,977 คนเด็กผู้หญิงอายุไม่เกิน9ปี 28,473 คนต้องไปโรงพยาบาลเนื่องจากมีปัญหาเข้าสู่วัยรุ่นก่อนวัยหมายความว่าเด็กผู้ชายเนี่ยมันดูยากนะค่ะอายุ10ปีเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ยังเป็นเด็กอ่ะแต่นี่เขาพบว่ามันเริ่มมีอะไรเป็นหนุ่มมั้งคงมีเสียงเริ่มแตกเริ่มมีขนในที่ลับนะส่วนผู้หญิงเนี่ยชัดเลย9ปีปั๊บเนี่ยเริ่มมีปัญหามีประจำเดือนเขากังวลว่าต้องไปหาหมอแต่บ้านเราเนี่ยผมมีประสบการณ์นะเคยคุยกับพยาบาลที่เป็นระดับผู้บริหารของศูนย์มะเร็งแห่งหนึ่งนะบ่นกับผมว่ามันน่ากังวลมากเลยว่าตอนเนี้ยที่วอร์ดห้องคลอดของศูนย์เนี่ยมีเด็กผู้หญิงอายุ10ขวบเนี่ยมาออกลูกหลายคนนะอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีก่อนนี่ผมตอนที่ผม70หมายความว่าเกิดตอนผมอายุประมาณ50ซึ่งผมไปบรรยายเขาเนี่ยนะผมก็เออทำไมเด็กมาถึงวัยเพราะว่าถ้ามีออกลูก10ขวบแสดงว่าอะไรแสดงว่ามีเพศสัมพันธ์9ขวบซึ่งมันไม่ต่างกับของเกาหลีนะเกาหลีเนี่ย9ขวบมีประจำเดือนมาต้องเป็นหมื่นคนนะ 20,000 กว่าคนเนี่ยคือพอเขาเก็บข้อมูลอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาไปดูความสัมพันธ์เชิงบวกกับมลพิษทางอากาศคือค่า PM 2.5 PM 10ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และก็โอโซนอันเนี้ยเขาพบว่ามันสัมพันธ์กันในเด็กผู้หญิงกับพวกสารพิษในอากาศอาจารย์ที่เกาหลีใต้เนี่ยค่ะมันเป็นไปได้เหรอคะประเทศเขาเป็นเมืองหนาวแล้วส่วนมากข่าวที่ออกมามลพิษทางอากาศเขาแทบไม่มีข่าวเลยนะคะอาจารย์แล้วงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะเขาระบุไหมคะว่าเด็กผู้หญิงที่มีประจำเดือนเร็วขึ้นอายุ9ปี10ปีก็มีประจำเดือนแล้วเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศเป็นแบบไหนคะตัวเมืองของทุกประเทศนะถ้าเป็นเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่เนี่ยมันก็มีฝุ่นแหละรถยนต์เกาหลีเนี่ยไม่เคยติดอันดับโลกเลยกับเขาเลยนะเรื่องฝุ่นนะไม่เคยติดอันดับสูงๆมันเล่าบ้านเราเนี่ยติดอันดับ1เป็นประจำคราวนี้ประเด็นปัญหาคือว่าของเกาหลีเนี่ยงานวิจัยที่เขาทำออกมาเนี่ยที่พบว่าเด็กผู้หญิงอายุไม่เกิน9ปีเนี่ยนะแล้วมีประจำเดือนเร็วเนี่ยมันไปมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับมลพิษทางอากาศคือค่า PM 2.5 PM 10ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และก็โอโซนคือเมืองพวกเนี้ยเขาจะมีการตรวจวัดอากาศก็บ้านเราก็มีนะในกรุงเทพหรือว่าในจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยเรามีการตรวจวัดอากาศเป็นประจำรายชั่วโมงเลยนะเราสามารถตรวจได้เขาพบว่าข้อมูลที่เก็บเอาไว้เนี่ยไอ้ความมีไอ้ระดับมลพิษที่มันเพิ่มขึ้นของฝุ่นเนี่ยมันสัมพันธ์กับจำนวนเด็กที่มีประจำเดือนเร็วกว่าปกติค่ะในรายงานมีแค่ความสัมพันธ์เหรอคะเขาระบุไหมคะว่าการที่มีฝุ่นมลพิษทางอากาศเยอะมันทำให้สภาพร่างกายของเด็กเปลี่ยนแปลงได้ยังไงกรณีที่สมมติเกาหลีเนี่ยเขาเจอว่าฝุ่นเนี่ย PM 2.5 PM 10เนี่ยนะแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยมีผลกับการที่ทำให้เด็กมีประจำเดือนเร็วเนี่ยเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าฝุ่นเนี่ยมันเป็นที่เกาะของสารพิษเช่น PAH ซึ่ง PAH เนี่ยออกมาจากท่อไอเสียรถยนต์ใช่ไหมฮะมันก็จะต้องมีที่เกาะแหละเพราะตัวมันเองก็เล็กมากมันก็มากับฝุ่นเพราะว่าเวลาเราดูที่ท่อไอเสียของรถดีเซลเนี่ยจะเห็นเลยว่าฝุ่นออกมามากเลยอ่ะนะฝุ่นออกมาทั้งนั้นฟุ้งเลยฝุ่นพวกนี้มี PAH ซึ่ง PAH เนี่ยมันเป็นสารพิษที่ใช้ตัวรับหรือรีเซปเตอร์ในเซลล์ของมนุษย์เนี่ยเป็นตัวรับเดียวกับของเอสโตรเจนด้วยคือ PAH เนี่ยเขามีตัวรับเฉพาะของเขาที่อยู่ในเซลล์เรามีเซลล์เราไปสร้างตัวรับไว้สำหรับสารพวกนี้ซึ่งจริงเราต้องการรับพวกฮอร์โมนมากกว่าแต่เราก็มีตัวรับของเอสโตรเจนซึ่ง PAH เนี่ยมาใช้ตัวรับตัวนี้ได้ด้วยการที่ PAH มาจับกับตัวรับได้เนี่ยมันก็ออกฤทธิ์ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายบทความที่บอกเลยว่า PAH ที่อยู่ในอากาศเนี่ยมันมีฤทธิ์เป็นเอสโตรเจนสารที่มีฤทธิ์เป็นฮอร์โมนที่สามารถเข้ามาวุ่นวายกับตัวมนุษย์ได้เนี่ยเราเรียกว่า endocrine disruptorendocrine disruptor คือสารที่มารบกวนการทำงานของฮอร์โมนเพราะฉะนั้นสารอะไรก็ตามที่รบกวนการทำงานของฮอร์โมนเช่นเอสโตรเจนเนี่ยนะก็จะทำให้ระบบร่างกายเราที่ควบคุมโดยเอสโตรเจนเนี่ยปั่นป่วนการปั่นป่วนอันหนึ่งที่เห็นที่เขากำลังสงสัยก็คือว่ามันทำให้เด็กผู้หญิงเนี่ยเป็นสาวเร็วขึ้นส่วนเด็กผู้ชายเนี่ยอาจจะมีผลไม่มากนักคือเอสโตรเจนเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการเติบโตของเซลล์แบ่งเซลล์ให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเด็กผู้ชายถ้ามีเอสโตรเจนมากขึ้นก็อาจจะโตเร็วขึ้นแต่เด็กผู้หญิงเนี่ยถ้าเอสโตรเจนฮอร์โ
ออกมามากผิดปกติเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเริ่มเป็นสาวและจะหยุดโตนี่คือหลักการทางวิทยาศาสตร์นะคะว่าทำไมในสถานที่ที่มีมลพิษทางอากาศอย่างเช่นฝุ่น PM 2.5 หรือควันรถยนต์หรือโรงงานอุตสาหกรรมถึงทำให้เด็กหญิงมีประจำเดือนเร็วขึ้นเพราะว่าสาร PAH ที่อยู่ในอากาศบริเวณนั้นเนี่ยมันไปรบกวนระบบฮอร์โมนในร่างกายของเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะก็คือเป็นฮอร์โมนเพศเอสโตรเจนเมื่อระบบฮอร์โมนแปรปรวนสภาพร่างกายมันก็ไม่เหมือนเดิมมันก็เป็นสาวเร็วขึ้นหน้าอกโตเร็วขึ้นแล้วก็มีประจำเดือนเร็วขึ้นก็ส่งผลทำให้มีความรู้สึกแบบวัยหนุ่มสาววัยเจริญพันธุ์เร็วขึ้นอาจจะส่งผลไปถึงระบบร่างกายในอนาคตก็คือความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งมากกว่าเด็กหญิงที่มีประจำเดือนตามช่วงอายุใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้มันมีตัวอย่างบทความของประเทศอื่นๆนะคะอย่างจีนเนี่ยก็เคยมีข่าวว่าช่วงนึงที่เขาพัฒนาเมืองมีสิ่งปลูกสร้างเยอะๆแล้วก็มีควันพิษเยอะเนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมคะโอจีนี่เป็นประเทศที่พอพัฒนามากๆเข้าแล้วเนี่ยเขาก็ใกล้พวกทางตะวันตกนะก็มีงานวิจัยเรื่องนี้เยอะเพราะว่าเขาเป็นห่วงสุขภาพของประชาชนพอสมควรมีบทความนึงน่าตกใจนะผมอ่านแล้วผมตกใจนะเป็นการวิเคราะห์ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อการเข้าสู่วัยรุ่นก่อนวัยในเมืองหนานจิงประเทศจีนตีพิมพ์ในวารสาร Clinical Medicineปี2023เข้าตรวจสอบผลกระทบที่เกิดจากการสัมผัสมลพิษทางอากาศคือ PM 2.5 PM 10 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนเจนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์และก็โอโซนตั้งแต่เดือนมกราคม2016ถึงธันวาคม2021เขาพบว่ามีการเข้าสู่วัยรุ่นก่อนวัยอันควรนะก่อนวัยเจริญพันธุ์คือเด็กเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ย8ขวบแต่เด็กผู้ชายได้เข้าที่9ขวบมันแสดงออกด้วยการวัดระดับฮอร์โมนได้ด้วยเพราะวัดฮอร์โมนกลุ่มกูโดโทปินที่อยู่ในเด็กทั้งหญิงและชายเนี่ยมันออกมาเร็วกว่าปกติฮอร์โมนกลุ่มที่ออกมาเมื่อไหร่เนี่ยเด็กจะเริ่มพัฒนาเลยว่าเป็นเริ่มเข้าสู่การเป็นวัยรุ่นแล้วผมดูข้อมูลแล้วน่าตกใจตอนแรกผมรู้ผมมาอ่านผิดนะเขาบอกว่าอายุเฉลี่ยของเด็กที่รับการวินิจฉัยว่ามีปัญหาเข้าสู่วัยรุ่นก่อนวัยควรเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่ 7.47 ปีน้อยมากค่ะมันน้อยมากเลยนะอันนี้เป็นบทความที่ตีพิมพ์ปี2021แต่เขาเก็บข้อมูลประมาณ2016หรือ2021เนี่ยนะมันไวมากงั้นแสดงว่าประเทศจีนเขามีปัญหาเยอะนะแล้วเขาคงพยายามจะลดฝุ่นให้ได้โดยการที่ว่าพยายามเปลี่ยนยานพาหนะให้เป็นไฟฟ้าหมดแล้วเขาเลยกลายเป็นเจ้าโลกในการผลิตรถไฟฟ้าค่ะเพราะนั้นเนี่ยผมกำลังมองว่าประเทศไทยเราเนี่ยฝุ่นเราเยอะมากนะเยอะแบบชนิดที่ว่าเราติดอันดับโลกเป็นประจำเนี่ยดังนั้นเนี่ยอนาคตเราจะมีปัญหาหรือว่าถ้าเราไม่ตามดูข้อมูลเราก็จะไม่เห็นปัญหานะไม่ใช่ไม่มีปัญหาไม่เห็นปัญหาถ้าเราตามดูข้อมูลแล้วทำงานวิจัยแบบของจีนเกาหลีจริงๆแล้วโปแลนด์ก็มีแล้วอเมริกามียุโรปเนี่ยมีเยอะมากแต่โปแลนด์เป็นประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรปแล้วคนที่เคยไปมาเนี่ยบอกว่าโปแลนด์นี่อากาศดีมากนะอาจารย์เขามีปัญหาเรื่องมลพิษเหรอคะมีงานวิจัยนะเรื่องผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่ออายุที่เริ่มมีประจำเดือนครั้งแรกในสตรีชาวโปแลนด์ที่เกิดระหว่างปี1993ถึง1998อันนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Reports ของปี2022เขาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับมลพิษทางอากาศและอายุที่เริ่มมีประจำเดือนของผู้หญิงโปแลนด์ 1,257 คนช่วงอายุก็คือ 19-25 ปีเนี่ยนะที่อยู่ในวัยเด็กและวัยรุ่นในช่วงปี2015ถึง2018โดยทำการวัดสัดส่วนร่างกายรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากอาสาสมัครส่วนระดับเฉลี่ยของมลพิษทางอากาศเนี่ยเข้าไปถามศูนย์อุตุนิยมวิทยานะก็จะดูฝุ่นละอองดูซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนตริกออกไซด์และก็เบนซีนที่เด็กพวกนี้สัมผัสก็ปรากฏว่าเด็กผู้หญิงที่สัมผัสกับฝุ่นละอองในอากาศที่มีระดับสารแขวนรอยสูงมีความเสี่ยงเนี่ยสูงต่อการมีประจำเดือนตั้งแต่อายุน้อยๆมลพิษทางอากาศในระดับสูงสัมพันธ์กับอายุที่น้อยเนี่ยประจำเดือนจะมีประมาณต่ำกว่า11ปีอ่ะผมก็เข้าใจนะว่าโปแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่อากาศดีแต่ช่วง1900เกือบ2000เนี่ยนะช่วงนั้นโปแลนด์ยังมีโรงงานเยอะนะคือตัวโรงงานที่ปล่อยฝุ่นมาเนี่ยซึ่งบ้านเราเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสมุทรปราการเนี่ยโรงงานเต็มไปหมดฝุ่นเยอะที่สุดเราก็ไม่รู้ว่าเด็กผู้หญิงแถวสมุทรปราการเนี่ยเป็นยังไงข้อมูลที่ผมได้ฟังเมื่อกี้ว่ามีเด็กท้องออกลูกวัยอายุ10ขวบเนี่ยคือที่ชลบุรีระยองตอนนี้ก็โรงงานอุตสาหกรรมเยอะนะคะผ
ผมว่ามันยาวไปตลอดแล้วตรงไหนก็ตามที่มีนิคมอุตสาหกรรมนะถึงว่าลำพูนก็มีใช่ไหมใช่นิคมอุตสาหกรรมก็ต้องดูซิว่าโรงอุตสาหกรรมก็เป็นแบบไหนเมืองต่างๆที่มีนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยต้องดูว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ปล่อยฝุ่นไหมมีการควบคุมดูแลไหมคือบางครั้งเนี่ยบอกว่าดูแลดีดูแลดีเนี่ยนะเราวัดยังไงเรามีการตรวจสอบแค่ไหนกรุงเทพเองก็เหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนั้นแต่ก็มีรถยนต์จอแจงไงเช่นย่านสุขุมวิทอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อ๋ออยู่แล้วฮะกรุงเทพเนี่ยสมัยโบราณสมัยผมเด็กๆเนี่ยเรามีปัญหาตะกั่วคนกรุงเทพที่อยู่แถวเยาวราชแถวที่จอแจเนี่ยนะมีตะกั่วในเลือดเนี่ยสูงมากฝรั่งมาเจาะเลือดคนไทยดูเนี่ยบอกว่าโอ้ไม่น่าเชื่อเลยว่าคนที่มีตะกั่วในเลือดระดับสูงอย่างคนไทยเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ได้ชินไงเราปรับตัวมากเลยเราปรับตัวที่จะสู้ให้ไหวถ้าถึงขีดหนึ่งมันก็คงตายแล้วเราไม่เคยมีสถิติการตายแล้วคือใครตายไปเนี่ยเราไม่เคยเจาะเลือดมาดูตะกั่วนะสมัยก่อนนะแต่ตอนนี้เราคงไม่ต้องไปดูตะกั่วเราดู pH ดีกว่าว่าในเลือดคนที่ตายแบบไม่น่าตายเนี่ยมี pH ในเลือดเนี่ยสูงแค่ไหนอาจารย์คะช่วยย้ำความสำคัญที่เราต้องมาคุยเรื่องนี้ว่ามลพิษทางอากาศมันส่งผลทำให้เด็กหญิงมีประจำเดือนและมันเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคอย่างเรายังไงบ้างคะคือเด็กผู้หญิงควรจะเริ่มมีประจำเดือนเมื่ออายุสัก13-14ทุกอย่างมีพัฒนาอย่างเป็นระบบแต่ตอนนี้ถ้าเด็กมีประจำเดือนเร็ว 8-9 ขวบเริ่มมีแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาเป็นสาวเร็วอันนี้มีปัญหาเลยว่าเด็กมีเพศสัมพันธ์เร็วซึ่งไม่ใช่เรื่องดีเพราะเด็กยังไม่พร้อมนะฮะที่สำคัญคือการมีประจำเดือนเร็วเนี่ยมันแสดงว่าระบบฮอร์โมนเนี่ยผิดปกติฮอร์โมนในร่างกายมนุษย์เนี่ยถ้าผิดปกติมันจะส่งผลไปถึงความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่างๆช่วงคิดก่อนเชื่อครับทุกเรื่องที่แจ้งเข้ามาครับเราจะพยายามทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะคุณผู้ฟังในการที่จะตรวจสอบหาคำตอบทุกข้อสงสัยและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและนี่ก็คือข่าวสู่การเปลี่ยนแปลงข่าวที่คุณไว้วางใจนะครับของไทย PBS วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสงสัยตรงไหนติชมที่เรื่องใดนะครับหรือมีข้อแนะนำอยากรู้ประเด็นไหนบอกกันได้นะครับสื่อสารกันหน่อยครับคุณผู้ฟังอยากคุยด้วยนะครับอยากสื่อสารกันนะครับว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต้องการข้อมูลหรือประเด็นไหนที่อยากจะเอาไปเสริมความรู้เป็นภูมิคุ้มกันจะได้ไม่หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbs podcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbs podcast Spotify Google podcast Podbean SoundCloud และ Apple podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube thaipbs podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น